ที่ได้เบอร์ที่ใช้สำหรับหาเสียงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยประกาศว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะรีบแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนค่าครองชีพสร้างรายได้ระยะยาวอยากเห็นประเทศชาติปรองดองไม่เร่งนิรโทษกรรมพี่ชายแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เราอยากจะคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบนะคะแล้วก็เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสามัคคีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังจากเสียงประชาชนแล้วก็เป็นไปตามเรียกว่าหลักยุติธรรมแล้วก็ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันแสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้หารือกับบางส่วนแล้วก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งว่ามีโอกาสปรองดองใช่ไหมคะอ๋อยังค่ะในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้หารือเพราะดิฉันยังไม่ได้ร่วมในรัฐบาลแต่ได้เคยคุยกับหลายท่านว่ามีทางได้ถ้าเราใช้วิธีการก็มองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็มีในเสียงก็คุยกันอีกครั้งค่ะคุณยิ่งลักษณ์ถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วทำงานไม่สะดวกเข้าไปรัฐบาลนี่จะทำยังไงคะก็เราก็จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดนะคะการทำงานเพื่อประชาชนเราจะต้องทำได้ทุกบทบาทค่ะขอสำคัญว่าเราเองมีใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนการได้เลขเด็ดของพรรคเพื่อไทยมีที่มานายปลอดประสบสุรสวัสดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่านายยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคได้มาบอกว่าเมื่อคืนได้นั่งกรรมฐานตลอดเพื่อขอให้ได้เบอร์หนึ่งซึ่งในที่สุดก็สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าสานต่อนโยบายเดิมทันทีโดยเฉพาะจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องปากท้องและยาเสพติดทันทีและยอมรับว่าหาเสียงต้องกางนิ้วให้มากที่สุดจากนั้นได้นำลูกทีมไปไหว้พระแก้วมรกตศาลหลักเมืองและพระสยามเทวาธิราชและวันนี้จะเดินหน้าหาเสียงที่กาญจนบุรีและนครปฐมส่วนลูกพรรคก็ออกหน้าเชียร์ดีใจที่ได้เบอร์นี้โดยเฉพาะนายสิริโชคบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ดีในทีมฟุตบอลเพราะเมื่อเทียบกับทีมฟุตบอลแล้วเบอร์10จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเช่นลีโอเนลเมสซี่ของทีมบาร์เซโลนาและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเล่นฟุตบอลก็ใช้เบอร์10มาตลอดส่วนเบอร์1เป็นเบอร์ของผู้รักษาประตูเท่านั้นนอกจากนี้ใน Facebook ของนายอภิสิทธิ์ก็มีการโพสต์ข้อความว่าใครๆก็ชอบเลข10สำหรับวัยรุ่นเป็นรูปการ์ตูนเบนเทนและเป็นรูปผู้ชนะ10ทิศปรากฏว่ามีคนแสดงความคิดเห็นมากมายนอกจากนี้ยังมีการโพสต์รูปนักฟุตบอลสวมเสื้อเบอร์10ในหัวข้อดาวยิงร่วมสมัยเช่นดิเอโก้มาราโดน่าโรแบร์โต้บาโจเดนนิสเบิร์กแคมป์ซินดินซีดานอเลสซานโดรเดลปิเอโรฟรานเซสโกตอตติโรนัลดินโญริคาร์โดกาก้าเวนรูนี่ลีโอเนลเมสซี่ส่วนนายกรจติกาวนิชผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเขียนลงใน Facebook ว่าประชาธิปัตย์ผู้ชนะ10ทิศใครจะเบอร์1หรือ10ที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่28แต่ที่แน่ๆยังมีปัญหาเรื่องปากท้องข้าวของราคาแพงที่รอการแก้ไขอยู่